ยาฮัลโหลก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับกลับมาเจอกับแอดการ์ดเหมือนเช่นเคยวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าเซต Marvel vs Capcom Infinite Collector's Edition นั่นเองโดยที่ในเซตนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยตัวของโมเดล4ตัวก็คือจะมี Mega Man X ชุนลี่ Iron Man กัปตัน Marvel แล้วก็จะเป็นกล่องของ Infinity Gem มาให้แล้วก็จะมีตัวของแผ่นเกมซึ่งแผ่นเกมเนี่ยจะมีให้เลือกตอนที่ออเดอร์ว่าจะเลือกเป็นเวอร์ชั่น PS4 หรือจะเป็นเวอร์ชั่นของ Xboxและนอกจากนี้สำหรับคนที่พรีออเดอร์เกมทุกคนก็จะได้ตัวของคอมิกมาให้ซึ่งจะเป็นคอมิก Marvel vs Capcom Infinite จะเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับในเกมนั่นแหละก็จะเป็นตอนที่ Black Panther ไปล่าแย่นะฮะล่าพวกมอนสเตอร์ในโลกของมอนฮันนั่นเองก่อนอื่นเลยก็มาดูกล่องก่อนดีกว่าซึ่งกล่องใหญ่มากในเทียบกับหน้ากล่องก็จะประมาณนี้เลยส่วนด้านหลังกล่องก็จะเป็นตัวอย่างของที่อยู่ในกล่องซึ่งไม่ตรงปกเอาซะเลยเดี๋ยวนี้จะดูกันว่าทำไมผมถึงบอกว่าไม่ตรงปกเนาะโอเคกล่องลบไปก็มาเริ่มทีละตัวเลยแล้วกันก่อนเลยก็มาดูกันที่ตัวของเมกาแมนเอ็กซ์กันก่อนดูเรื่องฐานก่อนดีกว่าก็ฐานของทั้ง4ตัวเนี่ยจะเหมือนกันเลยต่างกันแค่ตัวของสีพื้นนิดเดียวพวกองค์ประกอบของฐานอะไรต่างๆพวกซากปรักหักพังอะไรเนี่ยเหมือนกันเยอะแค่ต่างแค่สีก็คือถ้าเกิดเป็นฝั่ง Capcom เนี่ยก็จะเป็นสีฟ้ากับสีเขียวส่วนฝั่ง Marvel เนี่ยก็จะเป็นสีส้มกับสีเหลืองก็ตัวของ Mega Man X เนี่ยก็จะมาพร้อมกับท่ายิงอย่างเท่นี่เลยเดี๋ยวหลบก่อนหลบก่อนหลบๆโอเคตัวของ Mega Man X เนี่ยก็จะลงสีออกแนวเมทัลลิกให้ดูแบบว่าเป็นโลหะนิดนึงลงเงาด้วยมีความเงามีความมันเล็กน้อยจับแล้วรู้สึกมันติดมือมากแล้วก็ตัวของตาเนี่ยผมว่าลงสีออกมาได้โอเคนะเพราะว่าลูกตาของเขาเนี่ยจะเป็นสีเขียวแล้วคือตรงลูกตาเนี่ยที่เป็นสีเขียวคือลงสีไม่เลอะออกมาตรงส่วนที่เป็นสีขาวของตาเขาเลยถือว่าทำออกมาได้ดีแต่ว่าตามตัวเนี่ยก็จะมีบางจุดที่จะมีสีเลอะบ้างหรือว่าเม็ดสีที่เกินออกมาบ้างนะแล้วก็ตัวของปืนของเขาเนี่ยก็จะตรงปากกระบอกปืนเนี่ยก็จะมีพาร์ทใสที่เป็นสีแดงใส่ไว้ให้ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยต่อไปมาดูสาวๆกันบ้างก็จะเป็นตัวของชุนลีโดยที่ชุนลีเนี่ยตัวของเธอเนี่ยสามารถแยกส่วนออกจากกันได้ค่อยๆนี่ก็ส่วนของช่วงบนกับช่วงล่างสามารถแยกออกจากกันได้เพราะงั้นเวลาที่ใครซื้อเซตนี้มาเนี่ยก็ระวังเวลาแกะตัวของชุนลีออกมาหน่อยเพราะว่าบางทีเราไม่ระวังเนี่ยมันอาจจะหลุดออกจากกันแล้วอาจจะตกลงพื้นทำให้เกิดการเสียหายต่อตัวของโมเดลได้ก็ระวังนิดนึงใส่ก็คือตั้งงั้นแล้วมันดูหลอนโอเคก็ชุนลีผมชอบตรงที่ผ้าคาดเอวเธอนะที่เขาเพ้นลายเป็นรูปมังกรซึ่งเป็นลายมังกรที่ดูสวยเลยแหละเท่ามาได้โอเคมากแต่ก็เหมือนเคยเลยก็คือจะมีสีเลอะบ้างตามตัวก็จะเป็นจุดเล็กๆน้อยๆรอยแมวขวดอะไรประมาณนี้จะมีสีเลอะสีเกินบ้างแต่ว่าที่หนักสุดก็จะเป็นเรื่องของคราบกาวที่ติดอยู่ด้านหลังของแขนซ้ายช่วงด้านหลังตรงนี้เนี่ยแล้วก็จะมีตัวของสีเนื้อก็จะมีบางจุดที่เป็นรอยของสีเสื้อติดมาด้วยอะไรนิดนึงส่วนการลงสีหน้าตาถือว่าเท่าออกมาได้โอเคนะลงมาได้ไม่เลอะนะสีหน้าโอเคเลยหมายว่าการลงสีโอเคแต่ว่าเรื่องสีหน้าของเธอเนี่ยมันดูเหมือนคนง่วงนอนนิดนึงเอาจริงๆนะถ้ามองอย่างนี้คือเหมือนคนขอบตาดำอะไรประมาณนี้ต่อไปก็เป็นตัวของฝั่ง Marvel บ้างก็คือมาที่ Iron Man ก่อนแล้วกันตัวของ Iron Man เนี่ยก็ลงสีออกมาได้โอเคพวกสีเลอะเนี่ยจะมีน้อยกว่าชุนลีหรือว่า Mega Man เองเพราะว่าอาจจะลงสีง่ายกว่าหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน
แต่ว่าจุดที่แบบว่าหน้าติดก็เป็นจุดใหญ่นะคือตรงตัวของส่วนหน้าเนี่ยจะมีจุดที่เป็นแบบเม็ดสีเกิดมาใหญ่ๆเลยอะตรงด้านหน้าตรงนี้แล้วก็จะมีสีเลอะนิดนึงตรงส่วนหัวที่เป็นรูปสามเหลี่ยมตรงนี้เพราะว่ามันเล็กแหละมันเลยอาจจะมีเลอะนิดนึงก็คือเป็นสีแดงมันเลอะเข้าไปในสีขาวนิดนึงแล้วก็จะมีเรื่องของคราบกาวตรงฐานเล็กน้อยก็ไม่น้อยเท่าไหร่นะก็สังเกตเห็นชัดอยู่คราบกาวตรงฐานนิดนึงนอกนั้นพวกตามตัวจะมีรอยสีเลอะเล็กน้อยแต่ว่าไม่เยอะเท่าตัวของชุนลีกับเมกะแมนเองจะอาจจะเลอะน้อยกว่าก็จะมีเล็กน้อยถ้ามองไกลๆมันไม่สังเกตเห็นหรอกถ้าเกิดส่องใกล้ๆเนี่ยจะเห็นว่ามันมีสีเลอะตามนี้เลยมาถึงตัวสุดท้ายก็คือกัปตันมาร์เวลผมชอบการปั้นลำการปั้นส่วนตัวนะแบบว่าพวกช่วงหน้าท้องพวกลำตัวอะไรเงี้ยผมชอบการปั้นตรงนี้แต่ว่าเรื่องของหน้าตาคือหน้าตาแอบดูเครียดนิดนึงดูจริงจังนิดนึงแอบหลอนได้ซ้ำไปคือหน้าดูหลอนนิดนึงนะแล้วก็ถ้าสังเกตดีผมไม่รู้ผมรู้สึกไปเองคนเดียวหรือเปล่าคือหน้าดูหลอนๆนิดนึงแต่ว่าเรื่องของสีก็จะเลอะน้อยกว่าชุนลีเหมือนกันก็คือจะมีเลอะบ้างตามพวกผ้าคาดเอวเล็กน้อยตรงนี้แต่ที่ชอบสุดก็คือการปั้นตรงลำตัวเนี่ยมีการถ่อด้วยรู้สึกจะมีซิกแพคเป็นผู้หญิงที่มีซิกแพคแล้วน่องพวกส่วนขาส่วนอะไรก็ปั้นได้แบบว่าดูเป็นผู้หญิงอ่ะปั้นได้เล็กถ้าเกิดเที่ยวของชุนลีผมว่าตัวของกัปตันนาวิโอขาดูเรียวเล็กกว่าดูเป็นผู้หญิงกว่านะชุนลีน่องขาดูใหญ่ไปนิดนึงส่วนผมส่วนอะไรก็โอเคสวยงามใช้ได้กล้ามท้องเท่ชอบกล้ามท้องมากก็ตามนี้เลยสำหรับตัวโมเดลทั้ง4ตัวต่อมามาดูที่ตัวของ Infinity Gem ของเรานี่เองหรือหลายคนไม่มองว่าเป็นเจมส์ละมองเป็นไข่อีสเตอร์หมดละก็ตัวของเจมส์เนี่ยจะเปิดไฟได้แล้วก็จะมีถังแถมมาให้ในกล่อง3ก้อนก็จะใส่ถังด้านหลักก็แกะนอนเอาแล้วก็จะมีสวิตช์เปิดตรงนี้ก็เปิดปิดได้ก็พอกดเปิดปุ๊บก็ตามนี้เลยซึ่งพอเปิดแล้วเนี่ยผมว่ามันดูดีขึ้นเพราะว่าก่อนหน้าที่จะเปิดไฟอ่ะมันให้ความรู้สึกเหมือนไข่ใช่ไหมเพราะว่ามันดูเรียบไปหมดทุกส่วนเลยแต่ว่าพอเปิดไฟเนี่ยมันจะมีลายของให้ความรู้สึกเหมือนลายหินข้างในเม็ดเจมทำให้มันยังดูเป็นแบบว่าเป็นเจมมากขึ้นนะเป็นอัญมณีมากขึ้นอะไรประมาณนี้ประมาณนั้นก็เลยดูดีขึ้นนิดนึงแต่พอปิดไฟมันเป็นให้คนอารมณ์เลยใช่ไหมล่ะพอปิดไฟมันจะเป็นแบบว่าเหมือนเอาไข่มาเพ้นสีตามนั้นเลยก็แต่เราก็ไม่สามารถเปิดไฟไว้ได้ตลอดใช่ไหมเขาเดี๋ยวถามหมดจะโชว์ก็แบบอาจจะแบบโชว์แบบปิดกล่องไว้แล้วพอเพื่อนถามเฮ้ยกล่องอะไรก็เปิดกล่องโชว์ก็เปิดไฟโชว์เปิดไฟก่อนเปิดกล่องโชว์นะไม่ใช่ว่าเปิดก่อนแล้วค่อยเปิดไฟเดี๋ยวเพื่อนบอกอะไรเก็บไข่อะไรมานี่ไม่ใช่ใช่ไหมก็ต้องแบบว่าเปิดไฟก่อนกดเปิดไฟก่อนแล้วค่อยเปิดกล่องให้เพื่อนดูฮะมันจะดูเป็นแบบเจมนิดนึงซึ่งเรามาดูภาพโปรโมทหลังกล่องกันดูภาพโปรโมทสิเห็นภาพโปรโมทไหมมันไม่ใช่อย่างที่เห็นใช่ไหมล่ะคือของจริงออกมาเป็นไข่แต่ว่าภาพโปรโมทเนี่ยมันดูเป็นแบบว่าเป็นอัญมณีที่แบบว่าดูเลอค่ามากแล้วก็พอแล้วกันหลายคนน่าจะเห็นผ่านๆไปบ้างแล้วนะเนาะสำหรับตัวของ Infinity Gem ในชุดนี้ก็อาจจะเห็นผ่านๆกันมาแล้วโอเคมาต่อที่แผ่นเกมบ้างก็ซื้อชุดนี้มาก็อยากได้แผ่นเกมอยู่แล้วหรือว่าใครแบบซื้อชุดนี้เพราะอยากได้ฟิกเกอร์มากกว่าแผ่นเกมแต่ผมสั่งเพราะอยากได้ไอตัวเจมมากที่สุดแต่ก็นิดนึงอะรู้สึกผิดหวังก็ตัวของแผ่นเกมเนี่ยจะเป็นกล่องเหล็กมาให้แล้วก็จะมีซองใส่ไว้ครอบอีกทีนึงพอดึงซองออกก็จะประมาณนี้เลยซึ่งตัวของซองเนี่ยเห็นหลายคนบ่นเหมือนกันว่าตรงด้านบนกับด้านล่างเนี่ยมันดูหยาบๆไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าความร้อนหรือเปล่าหรือว่าเป็นอินเทอร์เน็ตมันดูยับแปลกๆแต่ว่าตัวของกล่องก็ไม่เสียหายนะก็ด้านหน้าจะเป็นลายของอัลตรอนซิกมาบอสข
ของภาพนี้นั่นเองด้านหลังไม่มีอะไรด้านหลังโล่งๆเลยพอเปิดมาก็จะเป็นแผ่นเกมกับตัวของโค้ดคาแรคเตอร์พาร์ทนั่นเองก็ไว้ใส่ในเกมแล้วก็ได้รับตัวละครไปฟรีๆเมื่อมีตัวใหม่ออกมาไม่ต้องเสียตังค์ซื้อเพิ่มแต่เรื่องของชุดผมว่าน่าจะต้องซื้อเพิ่มนะแต่ว่าตัวของตัวละครที่ออกมาใหม่ก็ไม่ต้องซื้อเพิ่มถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็แย้งได้เห็นว่าผมยังไม่เริ่มเล่นเลยก็เป็นแผ่นของโซน1นะโซนฝั่ง US หรืออเมริกาแล้วแหละโอเคก็จะเติมโค้ดก็ต้องใช้ ID PSN โซน1เติมถึงจะใช้โค้ดได้โซน3ใช้ไม่ได้เนาะเพราะหลายคนน่าจะเล่นโซน3ก่อนเป็นโซน3มันฝั่งเอเชียใช่มั้ยล่ะโอเคก็มาต่อที่ตัวของคอมิกที่แถมมาบ้างก็ตามนี้เลยนะปกก็จะประมาณนี้ด้านหลังก็จะเขียนวันที่ที่แผ่นออกวางจำหน่ายก็คือวันที่19กันยาก็ผ่านไปได้เดือนกว่าๆแล้วเกือบ2เดือนแล้วส่วนข้างในก็จะประมาณนี้เลยไลฟ์เปิดให้ดูคร่าวๆจะเป็นช่วงที่แบบแบ็คแพนเตอร์ไปลามอนลาเยไปอยู่ที่โลกของมอนฮันแล้วก็ตอนหลังก็จะเป็นฮักกับบิวมาเสริมทัพอีกทีนึงมั้งผมก็ยังไม่อ่านก็เห็นตาเปิดผ่านๆผมว่าลายเส้นก็ดูสวยดีน่าสะสมก็ตามนี้เลยสำหรับเซต Marvel vs Capcom Infinite Collector's Edition นั่นเองก็เป็นยังไงบ้างคิดว่าคุ้มค่าไหมสำหรับเงิน200ดอลที่เราเสียไปซึ่งไอตัว200ดอลเนี่ยเฉพาะตัวเซตนี้นะไม่รวมค่าส่งมาไทยถ้ารวมค่าส่งมาไทยแล้วคิดแบบเป็นเซตเป็นเงินไทยเลยนะก็จะประมาณ9,000 ถึง 10,000 กว่าขึ้นอยู่กับว่าเราส่งทางไหนแล้วเราโดนภาษีด้วยหรือเปล่าก็ต้องลุ้นนิดนึงเวลาส่งมาก็จะราคาอยู่ประมาณราวๆนั้นนะซึ่งเอาจริงๆผมว่าตามความเห็นของผมนะผมให้คะแนนตัวของฟิกเกอร์ตรงนี้เนี่ยประมาณถ้าไม่คิดพวกค่าส่งให้8เต็ม10เลยแต่พอรวมกับค่าส่งแล้วเนี่ยผมหักเหลือสักประมาณ7เต็ม10แล้วกันเพราะว่าคือถ้าเกิดเฉพาะค่าตัวของเซตนี้ก็จะประมาณ200ดอลก็จะประมาณ 6,700 ถึง 7,000 ประมาณนี้ซึ่งถามว่า7,000 เนี่ยของที่นั่นคุ้มค่าไหมคือถ้าหากตัวของแผ่นเกม Deluxe Edition ออกเนี่ยมันก็จะแค่ตัวแผ่นเกม Deluxe Edition ผมจำได้ว่าราคาเท่าไหร่น่าจะประมาณราคา 2,000 ถึง 3,000 ซึ่งพอหักออกปุ๊บมันก็จะเหลือประมาณ 3,000 กว่าใช่ไหมเกือบ 4,000 ถามว่า 4,000ได้ฟิกเกอร์เพิ่มอีก4ตัวกล่องเจมอีก1กล่องถ้าตีฟิกเกอร์เป็นตัวละพันนะไม่ได้ตัวพันไม่ได้สิต้องประมาณตัวละ800ถึง900อย่างเงี้ยได้ตัวขนาดนี้แล้วก็ได้เจมด้วยเนี่ยผมว่ามันก็คุ้มค่าแต่พอบวกค่าขนส่งมาอีกเนี่ยทำให้ราคาฟิกเกอร์มันดูดีไปซึ่งถ้าถามว่าเอาไปซื้อพวกงานฟิกเกอร์ที่มันปราณีหรือว่าเนี่ยพอดีได้ไหมผมว่าได้แล้วก็ดูคุ้มค่ากว่าด้วยไม่ต้องกังวลเรื่องของสีเลอะด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเอาเงินที่มาซื้อตัวของเซตตัวเนี้ยไปซื้อฟิกเกอร์อะไรอีกเลยก็จะดีกว่าแต่สำหรับคนที่เป็นแฟนเกมอยู่แล้วผมว่าก็เป็นอีกเซตหนึ่งที่น่าหามสะสมกันถึงแม้ว่าตัวของเจมมันจะออกมาไม่ตรงปกก็ตามแต่อ่ะก็สำหรับวันนี้ก็จบไปแล้วการรีวิวตัวของเซต Marvel vs Capcom InfiniteCollector Edition ชื่อจะยาวไปไหนเนี่ยสำหรับใครที่สนใจหรือเห็นอ่านดูคลิปแล้วชอบก็ลองไปหาสั่งได้ใน eBay หรือว่าพวกราคาออนไลน์ทั่วไปน่าจะมีในไทยไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เพราะว่ามันต้องสั่งในอเมริกาน่าจะมีน้อยนิดนะถ้าเกิดร้านขายไทยอาจจะมีแต่ว่าเขาจะมาเอาเข้ามาสำหรับคนที่พรีออเดอร์ล่วงหน้าไม่น่าจะมีขายหน้าร้านหรืออาจจะมีก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้ามีน่าจะราคาเหยียบหมื่นว่านะก็ลองคิดดูดีๆก่อนนะซื้อเนาะส่วนนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมกันใครมีข้อติชมไงก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยจ้าเดี๋ยวผมก็จะพยายามปรับปรุงแล้วก็หาโอกาสมารีวิวพวกของเล่นที่ผมมีบ้างพวกโมเดลต่างๆเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงนี้ทำรีวิวเกมแล้วรู้สึกเริ่มเบื่อละอยากเปลี่ยนบรรยากาศทำรีวิวของเล่นบ้างเพราะรู้สึกว่ามันสนุกกว่าโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบาย